็แรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนที่สนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วตอนปิดเทอมม.2เนี่ยมีการบ้านวิชาภาษาอังกฤษให้แปลเกี่ยวกับชีวิตของโทมัสเอดิสันทำให้ดิฉันได้รู้จักนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่คนนี้นะคะถ้าวันนึงดิฉันจะมีโอกาสได้เป็นคนที่พัฒนาอะไรแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมอย่างนี้คงจะดีไม่น้อยค่ะเราเห็นว่าขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญของโลกนี้มันมีมากขึ้นทุกวันแล้วโดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ 4-500 ปีโดยที่มันไม่ย่อยสลายไปไหนทำให้ดิฉันเลือกที่จะพัฒนาพลาสติกนะคะที่สามารถถูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยการใส่ดินเหนียวขนาดนาโนเมตรลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้พลาสติกเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแก๊สซึมผ่านได้น้อยลงก็เป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ทำให้เราใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลงงานวิจัยนี้นะคะก็เป็นการนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาพลาสติกโดยพลาสติกที่เลือกเนี่ยก็คือโพลีแลคไทด์ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถถูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดหนึ่งพลาสติกชนิดนี้ผลิตขึ้นมาจากแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวโพดได้ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในประเทศพอเราไปนำไปทิ้งมันก็จะถูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใน 2-3 เดือนค่ะ